ื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขอให้รายละเอียดข้อมูลสำหรับการสัมมนาเชิญปฏิบัติการวันนี้นะคะเรียนผู้บริหารนะคะแล้วก็หัวหน้างานทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ในส่วนของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะคะได้จัดโครงการสัมมนาเชิญปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศที่เรารู้จักกันในนามของเอเพ็กซ์นะคะเราจะจัดกัน3วันนะคะที่นี่นะคะวันที่6วันที่8ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดวันนี้นะคะก็คือเพื่อในแง่ของการจัดทำแนวทางในการพัฒนานะคะเพื่อสู่ความเป็นเลิศหรือตามแนวทางของเอเพ็กซ์นะคะก็ได้เรียกว่าเกียรติวิทยากรนะคะจากทีมงานของคุณศิวพงศ์เดี๋ยวคุณศิวพงศ์นะคะจะแนะนำทีมงานของตัวเองนะคะว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วก็จะมาช่วยเราได้อย่างไรในส่วนนี้นะคะโดยสรุปง่ายๆคือว่าวันนี้จะเป็นส่วนที่ในแง่ของการจัดทำตัวทีก็คือให้เรารู้จักตัวเราเองค่ะว่าจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ในทีมเนี่ยนะคะได้ออกมาในทิศทางเดียวกันนะคะรู้จักตัวเราแล้วก็รู้จักเขาก็คือในแง่ของการทำโอทีเนี่ยค่ะจะต้องมีส่วนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็จะทำยังไงให้การดำเนินงานเข้าสู่ความเป็นเลิศเนี่ยนะคะทำให้ออกมาอย่างเป็นระบบนะคะมุมมองเชิงระบบคืออะไรนะคะก็ไม่ให้เสียเวลานะคะแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์แล้วก็หัวหน้างานที่เขาก็เดี๋ยวจะให้เบรกในห้องเด็กนะคะแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญทางทีมงานของทีมศิวะวงศ์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับพอดีนะครับก็ท่านคณะบดีที่ได้ให้เกียรติผมได้มาบรรยายในวันนี้ครับจะเป็นจะไม่ใช่การเลคเชอร์นะครับจะเป็นการแหมลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในมหาลัยเองก็จะเกี่ยวเรื่องของการทฤษฎีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีการปฏิบัติบ้างเพราะวันนี้ประมาณ 60% ด้วยกันขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมศิววงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อตู่นะครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับเราจะมีการเรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันเราจะเห็นภาพนะครับว่าเรามีฟลิปชาร์ตนะครับที่อยู่ด้านหลังของแต่ละกลุ่มนะครับเราแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีการเรียกว่าให้ทีมงานเนี่ยนำเสนอในช่วงหลังจากที่ทำเวิร์กช็อปเสร็จด้วยครับจุดประสงค์ของการที่ผมได้รับทราบมานะครับก็คือต้องการที่จะพบคนเกี่ยวเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับของทางคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างเรื่องของโอเปอเรชั่นแผนในการที่จะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับแผนที่สร้างขึ้นมานะครับถ้าสมมติว่ามาจากพวกเราทุกคนนะครับแล้วเราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมันจะทำให้เรียกว่าใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับ อธิบายเกี่ยวกับเอเจนด้าใน2วันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันที่3ก็จะเป็นเซสชันที่เราเผื่อไว้นะครับตอนเช้าของวันที่3ในกรณีที่เราสนุกสนานนะครับกับการทำแผนมากเลยนะครับอยากจะขยายเวลานะครับเป็น3วันนะครับมีวันที่3ตอนเช้าด้วยเราก็จะมีวันที่3ตอนเช้านะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอเรื่องของ operation plan ภายในวันที่2ต้องวางได้แน่นอนนะครับวันแรกนะครับเราจะมีการแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ไปที่มาของBPM นะครับคือ BPM Consulting ทำอะไรนะครับแล้วก็ทำไมเราถึงมีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับถัดมาก็จะมีเรื่องของการแชร์ประสบการณ์นะครับว่าในอดีตมีเพียงคอนซัลติ้งได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปนะครับพัฒนาโอเปอเรชั่นแผนแล้วก็นอกจากนั้นเข้าไปช่วยพัฒนาในองค์กรนั้นๆด้วยนะครับคือหลังจากที่ทำแผนเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันภายในด้วยนะครับแล้วก็จะมีการลงมือด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆเราจะแตกต่างกับโดยทั่วไปที่ว่ามีการทำสัมมนาแล้วก็อบรมแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่เจอหน้ากันอีกเลยนะครับแต่ว่าของที่เตรียมเราเนี่ยเร
ราจะเข้าไปคอยติดตามครับความคืบหน้าหลังจากที่เราได้ทำแผนกันแล้วครับเราก็จะมีเซสชั่นบ่ายครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของมาตรฐาน FX ครับจริงๆแล้วมาตรฐาน FX มาจากไหนนะครับแล้วก็ทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องใช้มาตรฐานนี้ครับมีความสำคัญอย่างไรในการที่เราจะขับเคลื่อนครับคุณภาพในการสื่อสารนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคุยเรื่องของมาตรฐานในการพัฒนามีมาตรฐานเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับหรือว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารก็จะมี GMP HACCP ใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับคือเจตนาในการที่จะต้องการพัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้นครับแต่ว่าในมุมมองของการศึกษาเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งต้องเรียนตามตรงครับผมเองอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแผนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการคอนเทนต์นะครับจากคณาจารย์ทุกท่านนะครับในเรื่องของการศึกษาเพราะผมเองอยู่ในแวดวงของการศึกษาน้อยกว่าทางคณาจารย์ทุกท่านแน่นอนแต่วันนี้เราจะมาร่วมมือกันครับผมนำสิ่งที่เป็นเรียกว่าแบบแผนนะครับที่ใช้ในกระบวนการอื่นๆแล้วก็ธุรกิจอื่นมาแล้วก็เรานำมาแลกเปลี่ยนกันครับโดยเราลองมาฝึกฝนร่วมกันในเกมครับช่วงบ่ายเราจะมีคุยมาตรฐานเสร็จนะครับเราจะมีเล่นเกมกันนิดหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ชื่อว่าเกมพิซซ่านะครับเราจะสมมตินะครับว่าเราทุกท่านในนี้นะครับอยู่ในร้านพิซซ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมแล้วก็ในเกมก็จะได้ความรู้นะครับในการที่เราจะร่วมมือกันในการที่จะคิดกระบวนการแล้วก็คิดเรื่องของ KPI เรื่องของตัวชี้วัดนะครับในกระบวนการสิ้นวันเราก็จะมีการสรุปนะครับว่าหลังจากที่เราเรียนรู้มา1วันครับเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันซ่อนอะไรไว้นะครับแต่ถ้าเราแจ้งไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวท่านอาจจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เลยว่าจริงๆแล้วจริงๆเกมเนี้ยมีเจตนาเพื่ออะไรบ้างนะครับวันที่2นะครับเราอาจจะตื่นเช้ากันนิดนึงนะครับในวันที่2เพราะว่าเราต้องการที่จะได้แผนโอเปอเรชั่นครับในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับเราเริ่มต้นจากตอนเช้านะครับเราจะมีการทำไซพอร์ตครับไซพอร์ตเป็นกระบวนการก็คือตัว process flow ชนิดหนึ่งครับที่ให้เราเห็นภาพรวมนะครับซึ่งเห็นภาพแต่ใครคือผู้ที่ส่งตัววัตถุดิบคือถ้ามุมมองโรงงานเขาก็จะมองว่าวัตถุดิบมาจากไหนครับแล้วก็เราทำการผลิตอะไรแล้วเราส่งมอบให้ใครซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้นะครับสามารถเทียบประยุกต์กับระบบการศึกษาได้เช่นกันนะครับโดยเราอาจจะมีการเวิร์กช็อปนะครับว่าศึกษาว่าใครคือลูกค้าเรานะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะ brainstorming นะครับคือลองจินตนาการนะครับว่าในห้องนี้นะครับในประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเราตีความลูกค้าเราว่าคือใครบ้างครับเซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นที่เรียกว่ามีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าอย่างเวลาที่เราไปทำเวิร์กช็อปกับหลายๆธุรกิจนะครับเราจะเห็นภาพเลยครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละคนเนี่ยตีความเขาว่าลูกค้าแตกต่างกันจริงๆครับแต่ความแตกต่างตรงนี้นะครับไม่ได้มีผิดหรือว่าถูกแต่ทำให้เราได้เห็นความคิดขึ้นกันและกันนะครับบางท่านอาจจะสัมผัสกับstakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มใช่ไหมครับเราก็เข้าใจว่าตรงนี้แหละคือลูกค้าเรานะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับบางหน่วยงานก็เข้าใจว่าเนี่ยคือลูกค้าเรานะครับเพราะเรามาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วเราจะมีการสรุปนะครับก่อนเรียนเช้าวันที่2นะครับเราจะมีการสรุปเรื่องของเสียงจากลูกค้านะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรแล้วก็กระบวนการนะครับภาพรวมของมหาลัยนะครับของคณะศิลปศาสตร์มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับถัดมาหลังจากที่เราเบรกครับก็จะมีเรื่องของการท
ทำแผนแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เซสชันที่เป็นทางการมากขึ้นซึ่งแฟ้มเล่มเขียวนะครับที่อยู่ในอยู่บนโต๊ะของแต่ละท่านนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะครับ8ขั้นตอนด้วยกันเราจะมาช่วยกันระดมสมองในการที่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเรามี4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเราก็จะมี1แฟ้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบ่ายของวันที่2ก็คือพรุ่งนี้นะครับเราจะทำการนำเสนอแผนในแต่ละกลุ่มนะครับโดยที่แผนเหล่านี้นะครับจะมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่หน้าที่1ถึงหน้าที่8คือมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับเราเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายๆครั้งครับเรามักจะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยไหมครับเวลาเราคุยว่าปีหน้านะครับเวลาอย่างในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราไปเวิร์กช็อปนะครับปีหน้าเราอยากจะทำอะไรบ้างครับเราจะมีคำถามแรกเปลี่ยนครับปรากฏว่าสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในขั้นตอนที่8นะครับสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องทำอยู่ในขั้นตอนที่8คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่กลายเป็นว่าเรานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเริ่มต้นไว้ที่ขั้นตอนที่1คือเราต้องการที่ทำ1 2 3 4นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปศึกษาว่าจริงๆมีใครต้องการบ้างนะครับแต่จากเวิร์คช็อปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะครับจะเริ่มต้นจากลูกค้านะครับเพราะว่าที่ใดก็แล้วแต่ครับที่ไม่มีลูกค้านะครับเราก็ไม่มีองค์กรนะครับคือเราตั้งหน่วยงานเพื่อที่จะบริการบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนอะไรต่างๆครับขอเล่าประวัติโดยย่อนะครับผมจบวิศวะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการไปทำในโรงงานนะครับมีโรงงานญี่ปุ่นโรงงานที่อเมริกาครับก็มีโอกาสไปทำงานที่อเมริกาเดือนนึงก็ได้ไปเห็นภาพของการทำงานในอเมริกาโดยที่ว่าจะมีการไปวิสิตโรงงานในแต่ละที่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ได้แนวคิดมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการพัฒนากระบวนการทำไมถึงจะต้องมีการเริ่มต้นที่ลูกค้านะครับหลังจากนั้นก็มีการเรียนต่อนะครับ MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเข้าใจเรื่องของธุรกิจมากขึ้นแล้วก็มีการศึกษาใน EBM นะครับผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับวันนี้ผมก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้กลับมาที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วได้มีประโยชน์กับมหาวิทยาลัยที่ผมได้เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าศิษย์เก่าคนนี้จะได้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับถัดมาผมปัจจุบันผมเรียนต่อปริญญาเอกครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วครับเป็นช่วงของการทำวิทยานิพนธ์ครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการไม่ว่าจะเป็นลีนนะครับหรือว่าซิกซิกมาครับในธุรกิจแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยครับปัจจุบันออกมาทำเป็นBPM Consulting เต็มตัวครับซึ่งก็ได้โอกาสเรื่องของการพัฒนากระบวนการเป็นหลักนะครับขอเกริ่นเกี่ยวกับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับวันนี้สักนิดหนึ่งครับในอดีตที่ผ่านมา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปทำเรื่องของพัฒนากระบวนการครับให้กับทั้งธุรกิจประกันแล้วก็ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่เราไปประยุกต์ตรงนั้นเนี่ยอยากจะมาเล่าเป็นเคสสตัดดี้เพราะว่าจริงๆสภาพปัญหาของธุรกิจเหล่านั้นเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีปัญหามากๆนะครับจริงๆถ้าเทียบกับละองค์กรแล้วเนี่ยมีเรียกว่ามีประเด็นปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็2โครงการที่เราได้ทำไปก็นำเสนอในเรียกว่า TQM มาบอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีทางคุณพัฒนชัยที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของ PQM ให้รางวัลตรงนี้แล้วก็จริงๆผมที่เล่าเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ด้วยเพราะว่าเฟรมเวิร์กในการทำนะครับจะเป็นเฟรมเวิร์กเดียวกันแล้วก็เอฟเฟกต์ก็คือเรื่องของ
ตัว TQM นี่เองครับจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้จริงเวลาที่เราต้องการทำ process improvement นะครับเราเริ่มต้นจากง่ายไปหายากครับบางองค์กรนะครับเริ่มต้นจากยากก่อนนะครับก็คือ Six Sigma จะมีการใช้สถิติที่เยอะมากนะครับมีการใช้ตัวเลขในการคิดวิเคราะห์ซึ่งถ้าเราเริ่มที่ยากก่อนเป็นไงครับมีคนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมไหมครับมีครับแต่ว่าน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสแล้วก็มองเห็นได้ง่ายๆนะครับก็จะมีคนที่ตาอยากจะเข้าใหม่นะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์ชั้นสูงนะครับใช้สถิติเยอะมากนะครับคนจะเข้าใจว่าจริงๆการพัฒนาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันซับซ้อนเป็นสิ่งที่ยากมากเลยเราไม่ค่อยอยากจะมีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไคเซนนะครับหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยคือ PDCA Plan Do Check Act นะครับง่ายๆครับเราลองทำดูแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเริ่มมีรูปแบบมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของ Lean นะครับจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าในห้องนี้นะครับเราสามารถที่จะพัฒนาจากไคเซนขึ้นไปเป็นแนวคิดเรื่อง Lean ได้นะครับแล้วในอนาคตหลังจากที่เราแก้ปัญหานะครับสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายนะครับเราเริ่มต้นดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆก่อนเนี่ยมันจะได้เรื่องของความร่วมมือนะครับแล้วก็ความเข้าใจที่ดีกว่านะครับนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับคือ Plan Do Check Act Plan ก็คือเหมือนวันนี้ครับเรามาแผนกันนะครับเราทำโอเปอเรชั่นแผนนะครับเราวางแผนว่าปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเราจะทำอะไรบ้างนะครับเช่นก็คือตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ทำลงไปผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลดีหรือว่าผลเสียตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ไหมนะครับแอคก็คือทำการแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่าแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนใช่ครับเราทำแบบนี้มีไซเคิลแบบนี้แล้วจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนมันไม่สามารถที่จะสิ้นสุดได้ครับเพราะว่าลองนึกภาพนะครับถ้าสภาพของธุรกิจในวันนี้นะครับแล้วสภาพการแข่งขันในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเราใช้กล้องฟิล์มกันใช่ไหมครับเราก็ผลิตฟิล์มใช่ไหมครับเราใช้ฟิล์มเราล้างฟิล์มเราได้ภาพถ่ายโดยที่ว่าเราก็คุ้นเคยกับการไปล้างภาพใช่ไหมครับเราคิดว่าเนี่ยคือกระบวนการที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับเราคิดว่าการที่ไปถ่ายภาพแล้วก็รอล้างภาพเนี่ย2-3 วันเนี่ยคือกระบวนการที่ดีที่สุดแล้วปรากฏว่ามีกล้องดิจิตอลเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราถ้าเราหยุดพัฒนาหมายความว่าไงครับตอนนี้โปรดักต์ก็คือออกไปจากตลาดแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกเจ้าหนึ่งที่ยังอยู่ในวันนี้ก็คือฟูจิใช่ไหมครับซึ่งฟูจิเองได้เปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตฟิล์มมาเป็นผู้ผลิตกล้องดิจิตอลนะครับในอดีตกล้องของฟูจิมีราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วคุณภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันฟูจิเป็นผู้ผลิตกล้องอันดับหนึ่งในประเทศไทยแทนCanonไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ผลิตฟิล์มใช่ไหมครับแล้วมาชนะCanonที่เป็นผู้ผลิตกล้องได้อย่างไรนะถ้าเขาไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าเขาไม่ปรับตัวให้สามารถที่จะสู้กับการแข่งขันในตลาดได้ใช่ไหมครับทีนี้ลองกลับมาเชื่อมโยงกับสภาพของระบบการศึกษาในปัจจุบันตัวผมเองยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับผมมีมุมมองว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับปัจจุบันสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือการที่มีมหาลัยต่างประเทศเข้ามาในไทยเยอะขึ้นนะมีการเรียนออนไลน์มากขึ้นผมตกใจครับว่าค่าเรียนเนี่ยหลักหมื่นครับค่าเรียนออนไลน์ e-learning หลักหมื่นนะครับแต่ว่า
สิ่งที่แตกต่างในปัจจุบันแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะต่างไปได้ไหน